ว่า Our Best Artist Awards 2023ครับผมจริงๆก็ขอบคุณทางเอามากๆเลยนะครับที่แบบว่าให้โอกาสพวกเรา Proxy ได้มาที่งานในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลอันนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันโหวตจนทำให้พวกเรา Proxy ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเคี่ยวเข็นแล้วก็ดูแลพวกเรา Proxy ตลอดมาพี่ๆทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Proxy เลยครับครับผมแล้วก็ฮาวก็ปีนี้ก็ครบรอบ11ปีครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็อยากจะขออวยพรนะครับผมว่าให้ฮาวแมกกาซีนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยสร้างสรรค์ความสุขให้ทุกคนไปอีกนานๆเลยนะครับคิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะบางทีพวกเราก็อาจจะลืมไปบ้างอะไรครับเบลอๆบ้างแต่คิดว่านี้น่าจะเป็นอันที่2ของประพอกซี่ครับพอดีนี้มาแล้วแบบได้รับรางวัลถือว่ารางวัลใหญ่เนาะเป็นยังไงบ้างถือว่าแบบว่าความสำเร็จมาไวมากเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วเรียกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของมูลาพ็อกซี่แล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านแล้วกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ของมูลาพ็อกซี่อย่างเดียวจะเป็นทั้งของพวกเราเองทั้งของแฟนคลับทุกคนทั้งของพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านด้วยทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถมีพละกำลังแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆต่อไปครับครับอย่างรางวัลที่เราได้มามันจะการันตีแบบผลงานในเรื่องแบบพัฒนาขึ้นไปของเราไงบ้างครับมูลาพ็อกซี่ครับคุณไหมคนคาดหวังคนคาดหวังครับก็สำหรับรางวัลที่ได้มาก็เชื่อว่าเป็นรางวัลที่เหมือนที่พี่การบอกครับขับเคลื่อนพวกเราพ็อกซี่แล้วก็จะเรียกว่า motivate ให้เราแบบตั้งใจสร้างผลงานตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเพราะมันก็ผ่านมา1ปีกว่าๆสำหรับวงของพวกเราใช่ไหมครับพวกเราก็ไม่อยากอยู่ที่เดิมเราอยากจะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโบนแล้วก็ให้รางวัลนี้กับพวกเราพ็อกซี่พวกเราดีใจมากจริงๆมันจะกดดันกับผลงานที่เราต้องทำต่อไปไหมเพราะเราตั้งแบบมีมาตรฐานไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันจะต้องแบบดีขึ้นไปอะไรเยอะไหมครับจริงๆพวกเราก็ไม่ได้กดดันไปกับในแต่ละงานที่พวกเราทำพวกเราก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะฝากติดตามผลงานต่อไปของเราได้ครับงานอะไรครับตอนนี้ท่านจะได้เห็นผลงานอะไรบ้างจ๊ะล่าสุดตอนนี้นะครับพวกเรามีอัลบั้มปล่อยออกมาชื่ออัลบั้มว่า Data Storage ก็สามารถฟังได้ streaming on platform ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีการเริ่มปล่อยซีรีส์ที่เราถ่ายไว้ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับใช่ก็ติดตามรายละเอียดได้ทางโซเชียลมีเดีย Twitter ของ Proxy ได้เลยครับใช่ครับอย่างซีรีส์เนาะคือแบบน่าจะถ่ายไปนานมากตั้งแต่เด็กพอสมควรครับพอสมควรแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะจะมีแบบทัวร์กินข้าวอะไรพวกนี้อันนี้มันยังไงบ้างอะคะครับก็คือต้องไปเดินสายใช่คือพวกเราจะเดินทางไปเจอแฟนๆทุกคนทุกจังหวัดเลยครับผมก็เริ่มแรกจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครครับหลังจากนั้นก็จะไปที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชและปิดที่สุดท้ายคือนครราชสีมาครับแต่ว่าแฟนๆต้องตามไปทุกจังหวัดจริงๆก็เอาที่แฟนๆสะดวกแล้วกันครับถ้าบางครั้งถ้าใครติดธุระอะไรก็เจอเท่าที่เจอได้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับพวกเราพยายามจะไปให้เจอแฟนๆให้ได้ทุกจังหวัดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วครับเตรียมโชว์อะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับในละจังหวัดที่เราจะไปนอกจากโชว์แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาของบ้านนั้นใช่ครับของแต่ละภาคแล้วเราก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยใช่เช่นเอ้ามันจะบอกเลยเหรอมาขนาดนี้แล้วอะไรที่ได้บ้างเลือกเลยไหมคะจะเป็นตัวแทนภาคไหนภาคไหนไหมครับพูดภาคอีสานภาคอีสานคุณจองอีสานอยู่แล้วครับเอ้าว่าอีสานใดครับเดี๋ยวพามูพ็อกซี่ไปเที่ยวอีสานเด้อต่อไปเหนือเจ้าเหนือไม่มีแต่ไม่มีก็ฝึกหน่อยแบบว่าลองหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันเซนอากรก่อนฝึกได้พ็อกซี่เพิ่งไปแอลเหนือมาครับไม่นานวันนี้เพิ่งไปมาครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวเหนือซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปทีมันเชื่อว่างานรถโชว์รอบนี้ของพ็อกซี่คือแบบน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านานๆทีพวกเราจะได้ออกไปพบปะทุกคนจริงๆแบบหลายๆคนอาจจะเดินทางมาลำบากนี้พวกเราพ็อกซี่ก็ไปหาทีเลยอ่ะใต้ใต้แรงใต้ได้ป่ะพี่ทิมเข้าไหวมั้ยพี่ทิมอ่ะใต้โอ้แรงได้แรงได้ได้เนาะเจอกันเอาเป็นว่าเจอกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวขอไปฝึกมาก่อนครับต้องไปซ้อมก่อนเดี๋ยวไปซ้อมมาก่อนครับผมโอเคนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับ